สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพวันนี้มาพบกับทีมงานไอบอกของเราอีกครั้งหนึ่งเนาะสำหรับวันนี้เราจะไปเบิ่งสถิติที่น่าสนใจก่อนการแข่งขันบานเต AFF Suzuki ครับ2020นัดซิงชนะเลิศเนาะที่เราจะแข่งขันนัดทำอิฐวันนี้ในวันที่29ธันวาคม2021เนาะในเวลาบ้านเราก็คือเวลา 19:30 นาทีเนาะซึ่งก่อนการแข่งขันจะเริ่มขึ้นนะครับไปเบิ่งสถิติการพบกันของทีมชาติอินโดนีเซียกับทีมชาติไทยนะซึ่งว่าสถิติที่ผ่านมาเคยพบกันในรอบซิงชนะเลิศถึง3ครั้งแต่ก็เป็นทีมชาติไทยเอาชนะไปทั้ง3ครั้งต้องเวิ่งกันมามือแรงนะทางอินโดนีเซียจะมีการแก้ไขปรับปรุงเกมอะไรเพื่อจะล้างแค้นทีมชาติไทยได้ในรอบซิงชนะเลิศนะและก็สามารถปลดล็อกคว้าแชมป์รายการ AFF Suzuki Cupเป็นสมัยทำอีกเนาะถือเป็นการโคจรมาพบกันอีกครั้งหนึ่งระหว่างทีมชาติอินโดนีเซียพบกับทีมชาติไทยในรอบซิงชนะเลิศของการแข่งขันบานเต AFF Suzuki ครับ2020ซึ่งผมว่าทราบในการแข่งขันที่ผ่านมาอินโดนีเซียสามารถผ่านเข้ารอบซิงชนะเลิศถึง5ครั้งในรายการนี้นะแต่ว่าได้เพียงอันดับ2ถึง5ครั้งนั้นซึ่งว่าใน5ครั้งนั้นเสียให้กับทีมชาติไทยถึง3ครั้งในรอบซิงรายการนี้เนาะดังที่ว่าการแข่งขันบาเต AFF Suzuki ครับ Seagullman Tiger Cup เนาะซึ่งว่าเริ่มเปลี่ยนชื่อมาเป็น Suzuki ครับตั้งแต่ปี1996ซึ่งว่านับตั้งแต่ปีดังกล่าวเนาะได้มีการจัดแข่งขันมาฮอดปัจจุบัน12ครั้งแล้วที่ผ่านมาที่ว่าสำเร็จไปเนาะปรากฏว่าทีมชาติไทยและทีมชาติอินโดนีเซียเป็น2ชาติที่ว่าเข้ารอบซิงชนะเลิศหลายที่สุดเนาะก็คือทีมชาติไทยฟานเข้าถึง8ครั้งเนาะสามารถญาได้แซม5ครั้งก็คือในปี1996ปี2020ปี2022ปี2014และปี2016ส่วนอินโดนีเซียผ่านเข้ารอบซิงชนะเลิศถึง5ครั้งแต่ได้เพียงอันดับ2ทั้ง5ครั้งคือปี2000ปี2002 2004 2010และ2016ซึ่งแน่นอนการแข่งขันบานเต AFF Suzuki ครับ2020ปีนี้เนาะทีมชาติไทยเข้ารอบซิงเป็นครั้งที่9พบกับอินโดนีเซียที่ว่าเขารอบซิงเป็นครั้งที่6ซึ่งการพบกันครั้งนี้เป็นการพบกันครั้งที่4ในรอบซิงชนะเลิศนะโดยนัดนี้จะแข่งขันในวันที่29ธันวาคม2021เวลา 19:00 นส่วนวันที่2จะแข่งขันในวันที่1มังกร2022เวลา 19:30 นตามเวลาในบ้านเฮาเนาะซึ่งว่าทั้ง2นัดจะวัดกันที่ประตูเนาะทีมใดยิงประตูได้หลายก็จะเป็นทีมชนะเนาะเนื่องจากว่าปีนี้โค้ดการแข่งขันมีการเปลี่ยนแปลงจะมีประตูอเวโก้เนาะหรือประตูทีมยามซึ่งก่อนแข่งขันจะเริ่มขึ้นเฮาไปเบิ่งสถิติการพบกันทั้ง3ครั้งในรอบซิงชนะเลิศระหว่างทีมชาติไทยและทีมชาติอินโดนีเซียก็คือครั้งทำอิฐเกิดขึ้นในนัดซิงชนะเลิศของ AFF Suzuki ครับ2000ซึ่งปีดังกล่าวแข่งขันเพียง1นัดเนาะในรอบซิงชนะเลิศเนาะก็คือเกิดขึ้นในวันที่18ธันวาคมปี2000ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพปรากฏว่าทีมชาติไทยสามารถเอาชนะทีมชาติอินโดนีเซียไป4-1คว้าแชมป์ไปครองซึ่ง4ประตูดังกล่าวได้จากการยิงของวรวุฒิยิงคนเดียว3ประตูแต่อีก1ประตูได้จากธนงศักดิ์ครั้งที่2เกิดขึ้นในการแข่งขันบานเต AFF Suzuki Cup 2002ในรอบซิงชนะเลิศปีดังกล่าวเป็นประเทศอินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันปรากฏว่าเฮ็ดหยังกันบ่ได้ในเวลา90นาทีและ3นาทีนะก่อนที่ว่าจะไปตัดสินกันโดยการดวลจุดโทษและเป็นทีมชาติไทยที่ดีกว่าอาสนะไป4-2คว้าแซมไปครองครั้งที่3เกิดขึ้นในการแข่งขันบานเต AFF Suzuki Cup 2016ซึ่งเป็นครั้งล่าสุดที่ทีมชาติไทยได้พบกับทีมชาติอินโดนีเซียในรอบซิงชนะเลิศซึ่งปีนี้เปลี่ยนมาแข่งขันเป็น2นัดก็คือแข่งขันในบ้านและนอกบ้านก็ว่านัดทำอิฐอินโดนีเซียเอาชนะทีมชาติไทยไป2-1แต่ว่านัดที่2ทีมชาติไทยสามารถเอาชนะไป2-0ได้รวมผล2นัดทีมชาติไทยเอาชนะไป3-2คว้าแชมป์ไปครองอีก1ประเด็นที่ว่าน่าสนใจก็คือนักเตะที่ว่ายิงประตูได้ที่สุดของทั้ง2ทีมเนาะเริ่มกันที่ทีมชาติไทยเป็นธีรสินแดงดาเนาะกอง
หน้าทีมชาติไทยที่ว่ายิงได้ถึง4ประตูเท่ากับซาฟาวิลาซิดจากมาเลเซียเวียนเวนิโดจากทีมชาติฟิลิปปินส์ที่ว่าตอนนี้ยิงประตูได้สูงสุดในรายการนี้เนาะและเมสซี่ที่ว่าจะคว้ารางวัลเหล่ายิงสูงสุดของรายการนี้ส่วนนักเตะทีมชาติอินโดนีเซียผู้ที่ว่ายิงประตูได้หลายที่สุดก็เป็นอีฟานจาย่ายิงไป3ประตูเป็นห้องเพียง1ประตูเนาะทว่านักซิงสนาเลอร์ทั้ง2นัดทั้ง2คนยิงประตูได้ก็มีสิทธิ์จะคว้ารางวัลดังกล่าวไปครองนี่ก็เป็นสถิติที่น่าสนใจทางทีมงานของ iBox ของเรานำมาบอกต่อกันเนาะถ้ามักคลิปนี้ก็ขอก็ได้กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราเฮ็ดคลิปต่อๆไป